สวัสดีครับมุมสองเวยียนนะครับวันนี้มุมสองเวยียนจะมาเกาะติดตาช่างนะครับบวกกระแสเรทในมวยอ้อมน้อยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่18สิงหาคม25 6 1เวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวยียนก็เลยืิโวกันนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตาช่างบวกกระแสเรทมาฝากกับแฟนมือทุกท่านนะครับเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับก่อดอื่นนะครับ ก่อนหน่นะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับเราจะมาเริ่มการเกาะติดตาช่างกันเลยนะครับโดยที่มวยอ้อมน้อยนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชคการในวันเสาร์ที่18สิงหาคม2561เวลา10 ส2นาฬิกายนาทีโดยประมาณนะครับคู่ที่1น,นี้เป็นมวยรอบเสือดําคํารามครั้งที่1น,นะครับระหว่างฝ่ายแดงนะครับอูดน้อยสิลิลักษ์มวยไทยฝ่ายแดงนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินปราบศึกรีโอปอนนะครับพิกัด1 3ึปงอนาปด์อนเมื่อเช้านี้นะครับทั้งคู่มา138ปอนด์พอปดีอผลิตเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้นี่เป็นทางด้านฝ่ายน้ําเงินปราบศึกดูได้ลอยกว่าได้สูงกว่านะครับได้ใหญ่คู่นี้ได้ใหญ่ที่ปราบศึกแต่ว่ากระดูกมวยอยู่ทาง,างฝัง่งฝ่ายแดงนะครับอูดน้อย สิริลักษ์มวยไทยนะครับกระดูกมวยดีกว่าเพราะว่าผ่านเบอร์ใหญ่หญมาเยอะกว่านะครับที่สําคัญซ้อมอยู่ที่ค่ายสิรลักษ์มวยไทยของมาน้อยอุดรหรือว่าผู้ชงกิจขยันด้วยนาเสือก็คงไม่ธรรมดาด้วยนะครับแต่ว่าต่อยไว้ครั้งสุดท้ายก็ต้องย้อนไป ปี60นะครับไปลายปลายปี60แล้วก็หยุดหายไปฉะนั้นเรื่องสภาพร่างกายจะเป็นยังไงก็ยังไม่แน่นอนนะครับอาจจะยังไม่เต็มร้อนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนี่ปราสศึกนี่กระดูกมวยเป็นรองแต่ว่าฟอร์มหลังๆนี่ฟอร์มดีนะครับชนะมารวดเลย2ฟอร์มหลังชนะมารวดเลยฟอร์มดีกว่าร่างกายก็ดีกว่าแต่ว่าเรื่องกระดูกมวยเป็นรองวันนี้ร่างกายดูได้ลอยกว่าได้สูงกว่าได้ใหญ่ด้วยนะครับที่ฝ่ายน้ําเงินปราสศึกลีโอปอ ส่วนเลดนะครับเลดล่าสุดนี่าขารต่อรองนะครับใครต่อรองซึ่งมองอยู่แล้วปราบศึกได้ลอยกว่าได้สูงกว่ายังไงอาวุธน่าจะถึงก่อนนะครับอาวุธโดยเฉพาะแข้งนี่แข้งซ้ายของปราบศึกน่าจะถึงก่อนยังไงมวยตัวใหญ่น่าจะได้เปรียบอาวุธน่าจะถึงก่อนฉะนั้นวันนี้ผมมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับปราบศึกลีโอปอน่าจะอาศัยความยาวความสูงความยาวได้เปรียบเรื่องส่วนสูงนะครับอาวุธน่าจะยาวกว่าถึงก่อนน่าจะ ใช้ความยาวดักเล่นงานชิงทําแล้วก็ออกมาป้องกันตัวเพราะอาวุธยาวๆนี้น่าจะถึงก่อนนะครับแล้วก็ท้ายๆก็น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนไปได้ที่สําคัญร่างกายดูดีกว่าด้วยสองฟอร์มนี้ชนะรวดเลยชกสม่ำเสมอกว่าทางด้านอูดน้อยด้วยนะครับเลดล่าสุดใครต่อรองมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินปราบศึกลีโอปอนะครับ ส่วนคู่ที่2นะครับเป็นมวยมาแทนทั้งคู่นะครับเดิมทีจะเป็นสามารถปิ่นสินชัยกับตีใหญ่สอบเบ้มจิตนะครับแจ้งถอนไปทางทีมงานเลยดึงเอามาแทนใหม่ทั้งคู่เลยนะครับโดยที่ฝ่ายแดงเป็นจอมนําโชคชูวัฒนะนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินก็คือเอกเมคินมอกรุงเทพทนบุรีน้าหนักปล่อยๆนะครับน้ำหนักปล่อยๆเลยโดยที่เมื่อเช้านี้จอมจอมโชคฝ่ายแดงช่างได้1น5อปอนด์ส่วนเอกเมคินนี่ช่างได้140 4ปอนด์นะครับต่างกัน1ปอนด์คือเป็นน้ําหนักปล่อยๆแล้วเพราะว่ารู้ตัวกระทันหันเรื่องสภาพความพร้อมการเตรียมตัวนี่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบไม่เป็นรองกันนะครับคู่นี้นี่เป็นมมยใหญ่ๆเลยนะครับอฟอร์มของเพชรดำโชคก็มีชนะนอกยกสี่ฮัมเมอร์จัก,กรยานมวยไทยแพ้คะแนนเอกเมคินหมอกรุงเทพทนบุรีนะครับแล้วก็แพ้นกยกสี่ เพชรแสงจันทร์กอแสงจันทร์สฟอร์มนี้แพ้2แล้วก็ชนะ1นะครับฟอร์มของฝ่ายแดงจอมนําโชคนะครับส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ําเงินเอกเมคินก็มีชนะคะแนนเกาะเพชรสิจาชาติชนะคะแนนเลิงน้อยวอปัญญาวัยแล้วก็ไปชนะคะแนนจอมนําโชคชูวัฒนะ3ฟอร์มนี้ชนะรวดเลยสําหรับฟอร์มของฝ่ายน้ําเงินเอกเมคินนะครับกู <c oughs> <c oughs> นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งด้วยนะครับเป็นทางด้านฝ่ายน้ําเงินเอกเมคินอ่า เอาชนะคะแนนมาได้นะครับคู่นี้เป็นมวยจังหวะฝีมือเช่นคล้ายๆกันนะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องแดงนี่อาจจะมีลูกหนักเข้ามาเสริมนะครับเตะหนักต่อยแรงส่วนฝ่ายน้ําเงินนี่ฝีมือ IQ ดีหลักเหลี่ยมดีนะครับสมองมวยดีวงในมีไล่แขนที่สําคัญฝ่ายสุดท้ายเคยพบกันมาแล้วก็เป็นทางด้านฝ่ายน้ําเงินเอกเมคินเบียดเอาชนะคะแนนมาได้นะครับวันนี้มาแก้มือกันใหม่โดยที่เป็นมาเป็นมวยแทนทั้งคู่นะครับฉนันเรื่องความพร้อม การเตรียมตัวนี่ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแน่นอนค่อนข้างจะคู่ขี้สูสีแต่ว่าวันนี้นะครับน้าหนักของฝ่ายแดงเพชรนาโชคได้เปรียบนะครับได้เปรียบ1ปอนด์เนื่องจากว่าน้ําหนักวันนี้ปล่อยมาแทนเลยปล่อยน้ําหนักมาสู้กันนะครับซึ่งช่างแล้วจอมจอมนาโชคฝ่ายแดงได้ร้อยสี่สิบห้าส่วนเอกไมคินช่างได้ร้อยสี่สิบสี่ฉะนั้นน้ําหนักเป็นรองทางด้านจอมนําโชคหนึ่งปอนด์นะครับน้ำหนักเสียเปรียบฝ่ายน้าเงินเพราะว่าฝ่ายฝ่ายน้ําเงินนี่ น้อยกว่า1ปอนด์แต่ว่าเคยชนะมานะครับวันนี้ความพร้อมใกล้เคียงกันวันนี้ผมก็เลยมองไปที่ฝ่ายแดงดีกว่านะครับเพราะว่าน้ําหนักได้เปรียบถึงแม้นว่าเคยแพ้มา ฟอร์มก็เป็นรองทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับแต่วันนี้น้ำหนักได้เปรียบ1ปอนด์ลเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับจอมนําโชคชูวัฒนะนะครับน้าหนักได้เปรียบน่าจะามีผลเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเรื่องความความพร้อมการที่ซ้อมนี่ใกล้เคียงกันแต่ว่าได้น้ำหนักมา1ปอนด์นี่ผมว่ามีผลนะครับ <S <S ผมก็เลยชอบไปที่ฝ่ายแดงจอมนําโชคชูวัฒนะนะครับเลทล่าสุดนะครับห้อยู่ที่ฝ่ายแดงจอมนาโชคนะครับผมก็มองไปที่จอมนําโชคชูวัฒนะนะครับ ส่วนคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการฝ่ายแดงนะครับคีรีหลวงชอพยักส่วนฝ่ายน้ำเงินโปเยวอ์สันใต้พิกัด115อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงคีรีหลวงมัน1 1 5 4ลดจุดส่ส่วนฝ่ายน้ำเงินโปเยนี่มา115ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้เป็นเรียกว่าเป็นคู่เอก คู่สามนะครับเป็นคู่เอกของหน่วยอ้อมน้อยนะครับฟอร์มนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับฟอร์มชนะมาด้วยกันทั้งคู่ฟอร์มสวยหรูด้วยกันทั้งคู่แต่วันนี้เป็นทางด้านของคีรีหลวงชอห้าพยัคฆ์นี่หน้าเสือน่าจะดูดีกว่านิดๆน,นะครับที่วิธ oh ีอ้อมน้อยช่องสามเพราะว่าเป็นหน้าเสือของเ ah สียชายสุโขทัยนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายชอห้าพยัคฆ์หน้าเสืขขอของชายเสียชายสุโขทัยที่วิธีอ Often ้อมน้อยช่องสามนี่น่าจะไม่ธรรมดานะครับน่าจะเป็นหนึ่ง ในโปรโมเตอร์ผู้ประกบมวยในวันนี้ด้วยนะครับฉะนั้นมองดูแล้วหน้าเสือน่าจะดูดีกว่านิดๆน,นะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับเรื่องฟอร์มหลังแล้วใกล้เคียงกันเลยนะครับสอฟอร์มหลังนี่ชนะหมาด้วยกันทั้งคู่สดด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับเจอกันถูกที่ถูกเวลานะครับฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่ก็ต้องโค้งต้องวัดกันที่ท้ายๆใครจะเหลือมากกว่ากันนะครับคู่ขี้สุสีนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องหน้าเสือผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับคีรีหลวงชอห้าพยักษ์ ลูกศิษย์ของเสียชายสุโขทัยน่าจะเป็นหนึ่งในโปรโม,โตรโรโมเตอร์ผู้ประกอบมวยในวันนี้นะครับฉะนั้นหน้าเสือน่าจะดูดีกว่านิดๆนะครับผมก็เลยมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับคีรีหลวงชอ5พยัคฆ์น่าจะอาศัยหน้าเสือที่ดูดีกว่าเบียดเอาชนะคะแนนไปได้น,นะครับเรลดล่าสุดนะครับอยู่ที่ฝ่ายแดงคีรีหลวงชอ5พยัคฆ์5-4อยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงคีรีหลวงช5พยัคนะครับ ส่วนคู่ที่สี่เป็นหลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือสายเลือดใหม่สิทธิเชฟบุญธรรมนะครับหรือว่าเพชรศรินินสิทธิเชฟบุญธรรมส่วนฝ่ายน้ําเงินคุมทรัพย์รีโอปอนะครับวันนี้รีโอปอนี่ส่งเข้าประกวดถึงสองลายด้วยกันนะครับคู่ที่หนึ่งแล้วก็มาคู่ที่สี่เลยนะครับพิกัดที่โชคกันก็คือหนึ่งรอยี่สบเอ็ดปอนเมื่อเช้านี้ทั้งคู่นะครับมา1น1ปรอยสบเอดปอพอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ฝ่ายน้ําเงิน ดูจะได้ร้อยกว่านิดๆนะครับแต่ก็ถือว่าไม่มากคนข้างจะคู่ขี้สูสีนะครับแต่เรื่องอร่างกายนะครับร่างกายฟอร์มของฝ่ายแดงนี่สายสุดท้ายนี่ชนะน็อกมานะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนี่ก็ชนะน็อกมาด้วยกันทั้งคู่นะครับฟอร์มนี่ถือว่าใกล้เคียงกันเลยทีเดียวนะครับชนะน็อกมาด้วยกันทั้งคู่ฟอร์มดีความแจ่ม ด้วยการทั้งคู่เลยชั่วพบกันถูกที่ถูกเวลาอีกคู่หนึ่งแล้วนะครับก็คงต้องวัดใจกันนะครับสดด้วยกันทั้งคู่สดเจอสดอย่างนี้ต้องแฟนก็ต้องวัดว่าจะอยู่ฝั่งไหนนะครับคงต้องอยู่กันที่ท้ายๆนะครับว่า ฝั่งไหนจะเหลือเยอะกว่ากันนะครับฝ่ายแดงนี่มวยข่าวอาชีพส่วนฝ่ายน้ําเงินนี่ฝีมือครบเครื่องนะครับวงนอกมีวงในมีแต่ว่าฝ่ายน้าเงินนี่ชคอยู่ที่อ้อมน้อยอยู่เป็นประจำกุ้นคเคิกับเวทีแห่งนี้มากกว่านะครับส่วนสายเลือดใหมน่นี่ลูกศิษย์ของเชฟบุญธรรมภาคโพนะครับต่อยที่ราชดำเนินซะเป็นส่วนใหญ่วันนี้มาที่เวทีอ้อมน้อยความคุ้นเคยหรือว่าความคุณหน้าคุณตากับแฟนอ้อมน้อยนี่ดูแล้วคุ้น กับฝ่ายน้ำเงินขุมทรัพย์มากกว่านะครับสายเลือดหมายลูกศิษย์ของเชฟบุญธรรมนี่ก็มวยเวทีมาตรฐานชกอยู่ที่เวทีราชดำเนินอยู่เป็นประจำนะครับวันนี้มองดูแล้วผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับลึกๆชอบไปที่ฝ่ายแดงสายเลือดหม่ศสิทธิเชฟบุญธรรมน่าจะอาศัยเพลงเขา่าเขนายนที่เหนียวแน่นกว่านะครับฟอร์มนี่ถือว่าวัดกันไม่ได้เพราะว่าใกล้เคียงคู่ขี้สูสีกันแทบจะทุกอย่างเลยนะครับก็คงชอบไปที่มวยเขาในเหนียวแน่น อย่างสายเลือดใหม่สิทธ z, ิเชฟบุญธรรมหรือว่าเพชรสีนินสิทธิเชฟบุญธรรมนะครับน่าจะอาศัยเพลงข่าวที่เหนียวแน่นกว่าเบียดเอาชนะคะแนนไปได้ลุ้นกันที่ท้ายทที่เพลงข่าวของฝ่ายแดงสายเลือดใหม่สิทธิเชฟบุญธรรมนะครับเรทนะครับเรทดล่าสุดก็เปิดมาคู่ขี้สูสีอีกแล้วนะครับเปิดมาอยู่ที่ไข่ต่อรองนะครับไขต่อรองคู่นี้ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสายเลือดใหม่สิทธิเชฟบุญธรรมชอบที่ข่าวไหนเหนียวแน่นกว่านะครับลุ้นที่ท้ายๆย มวยวันนี้ค่อนข้างจะคูค่คีสูสีแทบจะทุกคู่เลยนะครับมวยชอบ1ตัวนะครับเวทีอ้อมน้อยช่อง3ผมมองไปที่คู่เอกนะครับคีรีหลวงชอพยัก์นะครับน่าจะอาศัยหน้าเสือที่ดีกว่าเบียดเอาชนะคะแนนไปได้น,นะครับเลดล่าสุด5 4อยู่ที่ฝ่ายแดงคีรีหลวงชอพยัก์มวยชอบของผมที่เวทีอ้อมน้อยนะครับคู่เอกฝ่ายแดงคีรีหลวงชอพยัก์นะครับ สำหรับวันนี้นะครับการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีนะครับอย่าลืมนะครับบางกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีขยับขยายเอาตัวรอดให้สําเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่โมชนะ100%เสมอไปนะครับอาจจะแพ้ก็ได้นะครับฉะนั้นท่านเอาไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอทุกท่านโชคดีกับการลงทุนในวันนี้นะครับวัน